ใหม่ Michelin Pilot Sport 4วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ครับ Speed Talk Transpeed Channel True Vision 691นะครับผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับขอบคุณ B Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพลยนต์การสลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดสายนะฮะแล้วก็รับ SMS นะครับมาช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราว SMS ครับมีรถเบนซ์หลายคำถามเลยพี่หมอนะครับ C180W202แอร์เย็นฝั่งคนขับด้านเดียวครับฝั่งคนนั่งมีแต่ลมครับไม่มีแอร์เย็นแก้ไขไงดีครับออกข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวเย็นข้างเดียวร้อนข้างหนึ่งก็แสดงว่าฮีเตอร์อาจจะค้างอะนะตัวเนี้ยนะครับจะมีปั๊มฮีเตอร์อยู่ด้านหน้านะครับกับรุ่นนี้ครับนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วช่างไทยเราชอบไปอุดกันอุดตัวเนี้ยพอช่วงหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเย็นจนเป็นน้ำแข็งบางทีวิ่งต่างจังหวัดแล้วบางทีอาจจะไม่เย็นเลยนะครับเป็นน้ำแข็งเลยจะต้องปิดแอร์ไว้สักประมาณ10นาที15นาทีนะครับอาการของการเป็นน้ำแข็งก็คือจะมีไอขาวๆออกมาที่ช่องลมนะครับแต่อาการนี้เหมือนกับการที่มอนิเตอร์รั่วมอนิเตอร์ค้างนะครับฮีเตอร์ค้างอาจจะค้างออกมา อยู่ด้านนึงนะครับอันนี้ลองดูเพราะแอร์มันปรับอุณหภูมิซ้ายขวาใช่ไหมครับปรับอุณหภูมิซ้ายขวาถ้าตั้งอุณหภูมิเท่ากันนะครับก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตั้งอุณหภูมิเท่ากันแล้วมันเกิดเป็นร้อนข้างหนึ่งเนี่ยก็ต้องแกะตัวปั๊มฮีเตอร์ออกมาล้างก่อนนะครับอยู่ตรงข้างๆหม้อลมเบรกครับนะครับตัวเนี้ยบางทีแล้วสนิมเกิดขึ้นเยอะก็มีโอกาสเป็นไปได้ลองล้างดูก่อนมีแต่ลมแต่ไม่มีไอเย็นข้างหนึ่งใช่ครับก็อีกข้างหนึ่งเย็นนะครับหรืออย่างก็เหมือนกับแฟลชฮีเตอร์มันเปิดค้างไว้ไงแล้วนี่มันก็เอาน้ำร้อนมาจากหม้อน้ำอ่ะใช่ก็มาบาลานซ์ความเย็นมาบาลานซ์ความเย็นอ่ะแล้วก็ร้อนอยู่นั่นอ่ะใช่ครับหรืออย่างคือน้ำยาแอร์อาจจะขาดนะครับตัวนี้ก็เป็นไปได้ใช่ครับรับสายง่ายกว่ารับสายคุณก๊อฟฮะครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับครับผมครับพอดีผมจะสอบถามตัวไอ้ Camry ACV 40ปี07ยังน่าเล่นอยู่มั้ยพี่2000หรือว่า 2.4V Navy ครับผมอ๋อตัวท็อปนี่ครับผมน่าเล่นครับราคาเท่าไหร่อ่ะไปเจอเท่าไหร่อ่ะที่ผมเจอมามันมีอยู่2คันที่ผมดูอยู่นะครับมี4ราคา44กับราคา46ครับผม44กับ46ครับผม440สีเดียวกันสีอะไรครับสี่แสนสี่เป็นสีดำครับผมถ้าเป็นสีขาวจะเป็น406แต่ปี06นะปีเดียวกันทั้งสองคันสีดำเป็น07ครับผมอ๋อ06กับ07แสดงว่า06ใช้น้อยสี07ใช้เยอะมันต้องดูปัจจัยหลายอย่างรถเก่าอ่ะมันดูไมล์ด้วยว่าไมล์มันเท่าไหร่แล้วสองคันนี้แล้วก็ที่ดีที่สุดฮะไมล์เท่าไหร่ขาวมันอยู่ที่แสนสามครับผมแสนสามสีดำอยู่ที่แสนห้าแสนห้าไม่ได้เยอะปีใหม่กว่าใกล้เคียงกันราคาถูกกว่าแต่สีดำมันติดแก๊สมาแล้วนะครับผมสีดำติดแก๊สมาติดแก๊สมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเอาสีขาวแต่ว่าต่อราคาลงมาหน่อยจริงๆมันไม่ได้มีแค่สีดำกับสีขาวเพราะว่ามันมีเยอะมากแคมรี่ตัวนี้ในท้องตลาดเนี่ยผมชอบสีเนวี่ลดกี่มือแล้วครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่ได้สอบถามละเอียดมากเข้าไปดูรถเฉยๆอ๋อเป็นเต็นท์เหรอฮะเป็นครับผมเป็นไม่ได้เลือก2คันนี้นะเป็นผมเอาสีขาวแล้วผมมาติดแก๊สเองผมยังไม่ต่อราคาลงมาดูผมยังไม่ให้ในใจผมก็อย่างนั้นเหมือนกันอ่ะใจเย็นผมยังไม่ให้เลือกผมว่ามันจะมีอีกต้องค่อยๆหาใจเย็นนะครับผมว่าในงบประมาณนี้คือราคามันอยู่ประมาณนี้แคมรี่ตัวเนี้ยนะครับราคาก็อยู่ในงบประมาณ 400,000 กว่าบาทนี่แหละ 400,000 ต้นผมซื้อไม่เกิน45ไม่เกิน 400,000 กลางเนี่ยก็ได้ประมาณนี้ปี07 06 07เนี่ยแหละแต่ว่าขึ้นค่อยๆดูแล้วก็ดูสภาพไปหลายที่ครับจริงๆถ้าเกิดเป็นในช้อยมันถ้าคู่แข่งเขาก็จะมี Accord ไม่ได้มอง Accord เลยชอบ Camry ใช่ไหมไม่ผมเป็นเด็กมหาลัยด้วยไงแล้วแบบผมอยากเอามาติดแก๊สแล้ววิ่งต่างจังหวัดด้วยออกทริปกับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับครับ Camry ถูกทางก็ติดแก๊สก็ได้ครับผมซ่อมง่ายซ่อมที่ไหนก็ได้ทุกอำเภอมีอะไรหมดครับแต่ค่อยๆดูฮะมันมีรถขายอยู่ทั้งตลาดเยอะเลือกคันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ2เลือกคันที่ไม่เคยติดแก๊สมาก่อน
สามลองขับดูครับว่าไฟเฟยอะไรมันขึ้นโชว์หรือเปล่าต้องขับต้องเนียนสี่ก็คือซื้อราคาไม่เกิน 450,000 ครับผมห้าก็ดูหน่อยครับว่ามันมากี่มือแล้วดูประวัติหน่อยว่ารถเขาเข้าศูนย์บริการครั้งสุดท้ายที่ไมล์ที่เท่าไหร่ครั้งสุดท้ายที่เข้าศูนย์นะตรวจเช็คขอดูเอกสารเขานิดนึงแล้วก็รถมันผ่านการใช้งานมากี่มือแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือผมเห็นเขาขายกันไปหมดแล้วนะแต่เหลือ2คันนี้ที่ผมดูไว้ที่ผมชอบยังไม่ได้ขายดูที่ไหนฮะดูที่ไหนไว้ไปดูเต็นท์ก็ครับพี่เห็นมีการอัปเดตตลอดเลยแต่รุ่นอื่นแบบคันอื่นเขาขายกันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าดูในที่เต็นท์เนี่ยเหรอฮะใช่ครับผมดูที่เต็นท์ด้วยแล้วก็พอดีเต็นท์มันอยู่ใกล้บ้านไงแล้วก็ดูในเว็บด้วยเขาก็ลงขายในเว็บด้วยอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโทษทีผมอยู่แคลายครับผมอ๋อแคลายโอ้โหเต็นท์รถเพียบเลยแถวนั้นแหละการจัดดาพิเศษเนี่ยเต็มเลยผมว่ามีอีกเยอะทุกเต็นท์จะต้องมีแคมป์แอคคอร์ดตัวนี้จอดไว้ลองดูลองดูถ้าชอบก็ซื้อได้ก็ต่อราคาลงไม่ใช่คันนี้ซื้อได้คันที่พี่โบ๊ทบอกก็คันที่ไม่เคยติดแก๊สเนี่ยไอ้460,000เนี่ยใช่ไหมครับผมใช่ครับไมค์ก็พอได้อยู่130,000ก็อย่างนี้เนี่ยก็ขอต่อเขาบอกพี่สัก42ได้ไหมผมจะได้ไปติดแก๊สต่อเผื่อไปก่อนเนาะเดี๋ยวไม่ได้มันก็ขยับเองอะผมมีงบแค่400,000ต้นเนี่ยทำไงที่ราคาไม่ลงได้เท่าไหร่ผมชอบสีขาวยังไงผมชอบสีขาวผมชอบสีดำผมชอบสีดำอย่างงี้แล้วมันมีอะไรของพี่เอาเปล่าฮะอะไรอะไรที่มันน่ากลัวแบบไม่มีโดดไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับอะไรเบิกอะไรเยอะเบิกศูนย์ก็ได้ซื้ออะไรเทียบข้างนอกก็มีเชียงกงก็เยอะอะไรเก่าก็เพียบครับใช่เป็นรถตลาดสุดๆแล้วเพียงแต่ว่าพอซื้อไปแล้วนะขอนิดเดียวก่อนที่ไปติดแก๊สนะขายของเหลวทิ้งทั้งหมดสักทีนึงน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันหมุนน้ำมันเบรกน้ำเนิ้มดูวาล์วน้ำปั๊มน้ำทีนึงแล้วก็ใส่คูลแลนต์หล่อเย็นเข้าไปแล้วติดแก๊สผมฉีดเนียนๆดีๆหน่อย 20,000 กว่าบาทหล่อเลยครับผมแล้วพอไอ้อู่พี่เอ็กซ์เขาทำได้ใช่ไหมพี่ไอ้พวกเนี้ยอะไรนะครับไอ้อะไรนะคูลแลนต์อะไรสักอย่างอู่พี่เอ็กซ์ก็ทำได้ใช่ปะโอ้ที่ไหนก็ได้ครับเติมน้ำยาหม้อน้ำอะไรคือไปตรวจอย่างจริงอยากให้เข้าศูนย์บริการด้วยครั้งหนึ่งเอาไปตรวจเช็คบอกว่าตรวจเช็คเราจะเอาไปติดแก๊สตรวจเช็คระบบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราเพิ่งได้รถมาสมมติว่าเราซื้อแล้วนะให้ศูนย์เช็คทีนึงนะครับเราอาจจะเข้าไปเช็คเนี่ยไม่ต้องไปตกใจถ้าเกิดมันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเปลี่ยนอะไรอะไรแพงๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องทำขอเนี่ยเราจะรับไปติดแก๊สช่วยดูให้เราหน่อยแล้วก็เอาออกมาซ่อมข้างนอกแต่ขอให้ตอนซื้อรถเนี่ยพี่หมอบอกใช่ไหมพอมีความรู้ไหมถ้าไม่มีความรู้หาคนที่มีความรู้เรื่องรถไหมฮะพอรู้เรื่องรถไหมดูรู้ไหมรถคันไหนอุบัติเหตุผมไม่แน่ใจผมเหมือนกันเออถ้าไม่แน่ใจก็หาช่างไปสักคนหนึ่งนะหาเออเพราะว่าเราเสียเงินเป็นแสนแล้วไม่ใช่กิโลมันปลาเข้าไปแสนขึ้นแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเขารีไมค์มานี่เราจะรู้ได้ไหมพี่ไอไมค์เนี่ยก็ที่พี่บอกเมื่อกี้ไงอันนึงคือที่รู้ได้คือในสูตรคู่มือครับครั้งสุดท้ายที่เขาเข้าศูนย์เนี่ยวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรไมค์เท่าไหร่เพราะมันจะบันทึกไว้อยู่นะครับแล้วก็ดูที่รถมันใกล้เคียงกันไหมระยะห่างเอ้ยมันพอเป็นไปได้ไหมแต่ที่ชัวร์ที่สุดก็คือเอาเลขตัวถังเลขเครื่องก็เช็คไปที่ศูนย์บริการก็พอจะทราบได้ผมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันครับได้รู้ประวัติด้วยว่ารถคันนี้เคยมีอุบัติเหตุไหมเคยเคลมเปลี่ยนอะไรอะไรเยอะไหมถ้าเกิดไปเช็คแล้วโอ้โหเคยเปลี่ยนหม้อน้ำไฟหน้าก็ชนว้าวเลยโอ้ยอย่างนี้ไหมรถชนหน้ามาคือต้องเช็คนิดนึงจริงๆเอาถ้าคนที่มีความรู้นิดนึงไปดูเขามองปั๊บเดียวเขาดูออกรถมีอุบัติเหตุไหมแล้วพี่บอกว่ารถมันมีเยอะอย่าเพิ่งใจร้อนเส้นกาญจนาผมก็ดูมาครึ่งเดือนแล้วครับผมดูมาครึ่งเดือนเอางี้วิ่งเส้นกาญจนาพิเศษจากแคลายไปพระราม5ออกกาญจนาพิเศษนิดเดียวแล้ววนดูเส้นนั้นน่ะก็อาจจะไปดูเส้นนั้นน่ะ2ฝั่งอ่ะผมเชื่อว่ามีไม่ต่ำกว่า10คันน่ะแคมรี่อย่างน้อยอ่ะต่ำกว่า50คันก็บอกว่าอย่างน้อย10คันน่ะเอาสีขาวด้วยบอกเลยว่ามีขับค่อยๆไปตะเวนเอาเพื่อนชวนเพื่อนไปขับรถวนดูพอเห็นแคมรี่ก็จอดลงไปดูไม่ลองคุยราคาไว้ไม่ถูกใจก็ไปโอ้โหทั้งมันทั้งเส้นน่ะการจะประมาณย้ายเป็นร้อยร้อยกว่าเต็นท์น่ะย้ายจากรัชดาไปอยู่นู่นหมดเลยครับใช่แล้วเราอยู่ใกล้ๆแล้วแคร์ไลน์ไปหน่อยเดียวเขาใจคือซื้อรถมันต้องใจเย็นๆเย็นแล้วมีตังค์ครับนะตังค์อยู่กับเราเขาเอาไปไม่ได้ถ้ากว่าเราจะให้เขาเพราะนั้นเราจะตังค์ให้เขาก็คือเราต้องได้ของที่ดีที่สุดเราถึงยอมจ่ายตังค์มาก็เห็นพวกพี่บอกในรายการก็เหมือนกันว่าอย่าใจร้อนเลยใช่อันนี้สำคัญคนส่วนใหญ่เป็นทุกคนพี่ผมก็เป็นพี่โบ๊ทพี่หมอก็เป็นเวลาเราอยากได้อะไรมันมีคือกิเลสของมนุษย์อ่ะบางทีเห็นแล้วมันอยากจะจบคันนี้เลยอย่างขี้เกียจเสียเวลาวันไหนก็ได้ว่างนะพาเพื่อนไปเลยขับรถตะเวนดูเลยเครื่องการนาแล้วดูให้มันทุกคันเลยนะ ACV 40สีขาวที่เราอยากได้ครับผมรถเนี่ยมันเหมือนผู้หญิงคุณไปดูอ่ะ
20 30คัน40คันนะกลับมาบ้านคุณจะคิดถึงมันแค่คันเดียวจะมีคันที่แบบเข้าตาเวลาเราไปจีบผู้หญิงอ่ะไปเจอผู้หญิงไม่10คนในมหาลัยนะมันจะมีเข้าตาเราแค่คนเดียวนะที่มันจะลอยเด่นเป็นสง่ามาอย่างมากก็2คนอะไรคือหลายใจก็ยังเป็นช้อยไงแล้วมันจะลอยไปอยู่ในหัวเลยรถคันที่เราอยากได้อ่ะมันจะลอยกลับเข้ามาในมโนเรานอนกลางคืนเลยแล้วก็หาคนที่พอมีความรู้เรื่องรถไปช่วยต่อรองไปช่วยดูรถให้แล้วเราก็ต่อรองเขานะครับผมกะจะเอาเพื่อนที่เปิดเต็นท์เหมือนกันแต่รถมันไม่มีแคมรี่ที่เต็นท์มันไม่มีแคมรี่เขาอย่างนั้นเขาต้องรู้เขาต้องดูรถเป็นเนี่ยแล้วถ้าเขาเปิดเต็นท์เหมือนกันเนี่ยนะเขาสามารถเขาเรียกอะไรนะเขามีตัดได้นะตัดได้คือขอราคาตัดกันระหว่างเต็นท์เนี่ยเขาน่าจะแนะนำเราได้นะเพราะเพื่อนอาจจะทอนไป 5,000 หมื่นนึงแล้วแล้วเพื่อนคนนี้สนิทขนาดไหนลองคุยดูสนิทมากเหมือนกันครับถ้าสนิทมากก็น่าจะช่วยเราได้เยอะช่วยได้เขาคือเต็นท์เนี่ยนะเขาใช้ไม่ต้องไปตะเวนหาด้วยใช้โทรศัพท์มือถือนะแล้วเขาจะโทรถึงกันว่าอ้าวเต็นท์ไหนมีแคมรี่ตัวนี้อ้าวตัดราคาตั้งอยู่เท่าไหร่เขาขอตัดมาราคาพิเศษแล้วก็มาขายเราอาจจะบวกเพิ่ม 5,000 หมื่นนึงก็ต้องให้เขาหาผมได้ครับผมครับผมดูมั้งแต่ปี53แล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้แฟนพันธุ์แท้เลยเอาเลยโอเคได้ครับขอบคุณครับแล้วขอให้ดูต่อไปด้วยนะโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับได้ครับไปดูเรื่องราวของเฮียหลำจัดให้หน่อยเป็นไงครับต้องบอกว่าเฮียหลำจัดให้อันนี้เป็นเฟส2นะครั้งแรกเป็นปาเจโร่สปอร์ตตามท่อฟรีเอาพวกโชคดีจากรายการเราไปครั้งที่2เฮียหลำบอกว่าขอเป็นฟอร์จูเนอร์ใหม่ก็มีผู้โชคดีที่เป็นแฟนรายการเราส่ง SMS เข้ามาหลายท่านมากแล้วเราก็แรนดอมผู้โชคดีออกมา1ท่านไปติดตั้งมาเรียบร้อยตอนก่อนปีใหม่ไปดูกันครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงถูกใจขนาดไหนกับลำเฮดเดอร์ครับครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่ล้ำเฮดเดอร์พระราม3ครับกิจกรรมเฮียล้ำจัดให้นะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2แล้วเพราะครั้งแรกเป็น Mitsubishi Pajero Sport แล้วก็ในครั้งนี้ก็จะเป็น New Fortuner แล้วตอนนี้ผมอยู่กับผู้โชคดีแล้วสวัสดีครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมเสกสรรครับคุณเสกขออนุญาตเรียกคุณเสกแล้วกันนะครับส่ง SMS มาเยอะมั้ยครั้งเดียวเองครับละโอ้โหโชคดีมากนี่คนอื่นอิจฉาเลยคนอื่นก็ส่งมาหลายอันแต่ว่าเราก็รวบรวม SMS ทั้งหมดแล้วก็เอามาแรนดอมผู้โชคดีนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราจัดเต็มแน่นอนกับเรื่องของท่อเสียก่อนอื่นต้องเจอเฮียหลำก่อนสวัสดีครับเฮียหลำเฮียหลำแน่นอนกับโครงการ2ของเราครั้งแรกเราจัด Mitsubishi Pajero Sport ครับคราวนี้เป็น New Fortuner ครับเฮียหลำต้องบอกที่หลำเฮดเดอร์จริงๆแล้วทำอะไรบ้างฮะทำท่อเสียโดยตรงท่อเสียโดยตรงเลยครับแล้วประมาณไหนจริงๆแล้วทำแบบไหนบ้างคือทำโดยมากจะเป็นลักษณะคือทำเดิมก็ได้ ทำแต่งก็ได้ทำสวยงามก็ได้ก็คือมันก็มี3แบบนะบางคนเขาอยากได้เรื่องความสวยงามท่อเสียท่อเดิมมันเล็กๆเป็นเหล็กไม่สวยก็มาเปลี่ยนเป็นสแตนเลสแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือต้องการเพิ่มสมรรถนะของรถตาเล็กนะใช่ไหมจริงๆก็ทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะเบนซินดีเซล SUV รถนอกรถหรูทำได้หมดนี่ทำมาหมดแล้วต้องบอกใช่ไหมรถแปลกๆก็ทำมาแล้วให้คุณผู้ชมเลือกมากมายใครที่สนใจเรื่องน้อยเสียครับที่นี่เลยครับกับลำเฮดเดอร์พระราม3ตอนนี้กลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าคุณเสกรอนานแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันว่าตกลงว่าคุณเสกอยากได้ท่อแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวเฮียหลำจะจัดมาเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับเราจะใส่ท่อประมาณไหนครับครับก็เป็นสแตนเลสตั้งแต่หลังตัวเทอร์โบเลยหลังเทอร์โบมาก็จะมีท่อใบพัดครับท่อใบพัดหนึ่งอันท่อพัดนะฮะแล้วก็ถึงปลายออกแล้วก็บอกชุดนี้ถ้าสมมติว่าเข้ามาทำเองโดนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็ถ้าลูกค้าและการสังเกตท่อก็อยู่ที่15,000แต่วันนี้ทำฟรีข้อนี้ถือเป็นเสกเป็นผู้โชคดีเข้ามาร่วมสนุกกับเอสเบสของเราตรงนั้นเราก็เรียกแล้วว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวท่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเละทั้งอันเลยโดยที่ไม่มีการตัดต่อไปเชื่อมอะไรกับตัวรถทุกอย่างนี่มันเข้าหูเดิมหมดใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเสียรถแน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวท่อหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วจะไปลองกันว่าขับแล้วมันแตกต่างกันขนาดไหนกับแต่ก่อนที่ขับมาใช่ครับ
เพิ่งบอกว่าเสร็จแล้วใช่ไหมรวดเร็วงานที่นี่เพราะว่าทุกอย่างเครื่องมืออุปกรณ์ขึ้นมาเครื่องมือเราเป็นเขาเรียกนะเครื่องตัด CNC แล้วก็เป็นโปรแกรมปึ๊บตัดรอยต่อไม่มีท่อทั้งเส้นน่าจะเป็นไงที่หลับท่อที่ใส่ไปแล้วได้ลักษณะคือต้นจะเหยียบคันเร่งเบากว่าเดิมแล้วก็เร่งลื่นครับเหมือนขับป้ายแดงตลอดเวลาเหมือนรถใหม่ปีนึง2ปีเนี่ยเร่งแล้วหนักเหนื่อยยกเติมเนี่ยช้ารอนานพอทำชุดนี้ไปแล้วเนี่ยลักษณะเวลาขับแต่เบาๆมันก็เปลวมันก็ไปแล้วป้ายแดงตลอดเวลาเหมือนวิ่งสวยเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลองขับดีกว่านะเดี๋ยวว่าไปดูกันคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวไปลองขับแล้วอัตราเร่งมันจะแตกต่างจากข้อเดิมยังไงได้ครับผมไปครับเอกเบอร์มากเจ้าของรถก่อนเลยคุณเสกเป็นไงถูกใจไหมถูกใจครับขับแล้วเป็นไงก็ลื่นขึ้นแล้วโล่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเหยียบคันเร่งไปมันเบาเบาเท้าเร่งนิดแตะเป็นมาแต่เป็นมาครับเมื่อกี้มีจังหวะขึ้นสะพานแล้วเราให้ลองยกคันเร่งแล้วก็เติมคันเร่งใหม่ดูใช่ครับมันเร็วทันใจนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทีมหลังมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณลุงเสกด้วยนะครับเป็นแฟนรายการเราผู้โชคดีถ้าเราต่อไปต้องติดตามครับคราวหน้าเนี่ยก็ปิกอัพย้ำเลยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรให้ร่วมสนุกอีกมากมายกับรายการนี้ครับสปีดทองครับ